เรารออยู่เขาประชุมกันอยู่นะฮะเย็นวันนี้3พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประชุมภายในและแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตั้งทีมอนุกรรมการเมื่อไหร่โดยทุกอย่างหวังว่าน่าจะจบภายในอาทิตย์หน้าทุกอย่างจะจบภายในอาทิตย์หน้านี่คืออะไรจบภายในเกณฑ์ทั้งเรื่องเงินทั้งอะไรจะมีอะไรหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนายกจะให้จบก่อน12พฤศจิกายนก่อนที่ผมจะบินไปประชุมเอเปกฉะนั้นไม่ต้องไปถามรัฐมนตรีหรือไปถามที่ปรึกษาคนอื่นๆเพราะว่ามันพูดไปตรงกันนะฮะให้ฟังจากนายกคนเดียวประชุมบ่าย3ที่ผ่านมาใช่ค่ะตอนนี้5โมงเย็นก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่จบค่ะยังคุยกันยาวเห็นบอกว่าจะต้องเรียบร้อยถูกไหมต้องเรียบร้อยเอาจริงคือ12นี่เดดไลน์ไว้แต่เดดไลน์ในใจที่อยากให้จบจริงๆคือ10 10ค่ะสุกหน้าค่ะมันสุกหน้านะฮะมันสุกหน้านี่คือชัดแล้วแหละนะครับพรรคแกนนำในขณะที่พรรคร่วมคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงฮะเรื่องเงินหมื่นคุณอนุทินบอกว่าเพราะว่าลูกน้องวันก่อนลูกน้องคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องค่ะสสกระบี่ค่ะบอกไม่เห็นด้วยใช่ค่ะเอาไปพัฒนาแหล่งน้ำดีกว่าคุณกลวีปิศนานันทกุลจากอ่างทองก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าหัวหน้าพรรคว่าหัวหน้าพรรคบอกวันนี้ว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะไม่เช่นนั้นจะเป็นพรรคร่วมได้อย่างไรนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะต้องไปประชุมหางบประมาณหาวิธีการซึ่งกว่าจะมาถึงครม.ผ่านกระบวนการทั้งหลายมาแล้วก็ต้องมีหน้าที่ให้การสนับสนุนค่ะชัวร์นะฮะหรือว่าต่อไปก็ลูกพรรคก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเสียงเท่าไหร่นะ71ค่ะก็คือว่าเสียงเป็นอันดับ2ค่ะรองลงมาจากเพื่อไทยพรรคแกนนำนะฮะส่วนอีกพรรคนึงรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพรรคพีรพันธ์สาลีรัฐเวภาคก็ออกมาหนุนเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือตอนแรกคุณพีรพันธ์บอกว่าในฐานะรัฐบาลนะคะเราก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจนักข่าวก็เลยถามย้ำว่ายืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติหนุนใช่หรือไม่คุณพีรพันธ์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่เรียกว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแต่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลเมื่อเรารับนโยบายนี้แล้วโดยมารยาทเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้นโยบายนี้เกิดผลกระทบกับประชาชนตามที่หลายส่วนเป็นห่วงนะคะทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจถ้าสามารถดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบตรงนี้ได้โดยพยายามตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดให้เหลือแต่ส่วนที่ดีไว้มันก็จะเดินหน้าได้ซึ่งเท่าที่ทราบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามปรับปรุงปรับลดปรับแต่งเปลี่ยนแปลงกันอยู่ค่ะคือมั่นใจได้ว่าไม่มีถอยแล้วแหละนะฮะไม่มีเกียร์ถอยมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยจะจบอย่างไรคิดว่าโยมวันนี้ถ้าประชุมเสร็จเนี่ยไม่ต้องให้คุณจุลพันธ์แถลงนะก็นายกบอกแถลงเองนายกต้องแถลงเองใช่ค่ะผมจะพูดเองมันจะคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ว่ากันไปแล้วมันต้องจบก่อนวันที่10พฤศจิกายนคือหลายเรื่องใหญ่หลังจากนี้จะแถลงเองทั้งหมดนะคะอันตอนนี้1และเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะรวมไปถึงมาตรการของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปี2566เข้าสู่ปี2567ผมก็จะแถลงเองหมายถึงว่าปีใหม่นี่จะแจกบ้านแสนสิริเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่นายกบอกว่า นักข่าวก็แอบถามว่ามาตรการต่างๆอย่างลดภาษีหรือว่าช็อปดีมีคืนเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมนายกบอกว่ามันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกมีโครงการที่ใหญ่กว่านั้นท่านแน่อาจจะได้บ้านแสนสิริเหมือนพี่เบิ้มบอกก็ได้คือเขาคงเล็งเห็นแล้วแหละว่าไอ้4แสน5แสนล้านเนี่ยมันกระตุ้นไม่ค่อยได้ฉะนั้นต้องหาวิธีการในการที่จะกระตุ้นที่คิดว่าคือ4แสน5แสนล้านเนี่ยมันสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีรายได้น้อยคือเขาจะให้ทุกคนถ้ายังไม่เปลี่ยนเกณฑ์จริงเหรอจริงเหรอคือเอาเปลี่ยนคำพูดใหม่เป็นผู้ที่มีกำลังซื้อน้อยนะฮะทีนี้มาตรการที่จะออกมาเพื่อให้มันกระตุ้นได้จริงๆเนี่ยนะแต่มาตรแรกของปีหน้าคือเอามาตรการล่อใจคนที่มีกำลังซื้อสูงใช่ค่ะอย่างน้องมิ้วเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกำลังซื้อสูงกำลังซื้อสูงแต่เงินใช้ไม่ค่อยมีนะคะซื้อส่วนใหญ่มีแต่ใจ